อินโดนีเซียเริ่มปรับลดราคาค่าตรวจโรคโควิด-19 ทั้งแบบ RT-PCR และแอนติเจนตามคำสั่งของโจโกวิโดโดประธานาธิบดีที่เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มจำนวนการตรวจหาเชื้อในประเทศหลังถูกหลายฝ่ายวิจารณ์ว่าแพงเกินไปโดยกรมบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขได้ออกระเบียบราคาใหม่กำหนดค่าตรวจแบบ RT-PCR สูงสุดที่ 495,000 ถึง 525,000 รูเปียหรือราว 1,200 บาทลดลงจากเดิมกำหนดไว้ที่ 900,000 รูเปียหรือราว 2,000 บาทด้าน PT เคมีฟาร์มารัฐวิสาหกิจผู้ผลิตอุปกรณ์ตรวจก็สนองนโยบายรัฐด้วยการปรับลดราคาแบบแอนติเจนเหลือ 125,000 รูเปียหรือราว 287 บาทด้วยทั้งนี้ข้อมูลจากทางการพบว่ามีผู้ตรวจโควิด-19 ทั้ง2แบบรวม 20,575,497 คนพบผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 3,989,060 คนจากประชากรมากกว่า251ล้านคนและก็มีรายงานว่าสถานพยาบาลหลายแห่งยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งลดค่าตรวจโควิด-19 จนป่วนมหาราณีประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการลงโทษแก่พวกฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวขณะที่อินโดนีเซียก็เริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมมากขึ้นทั้งเปิดร้านอาหารศาสนสถานและห้างสรรพสินค้าหลังผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงต่ำกว่า 10,000 รายโดยล่าสุด23สิงหาคม2564มีผู้ป่วยใหม่ 9,604 คนแต่ผู้เสียชีวิตยังสูงถึง842รายขณะที่กรุงจาการ์ตามีผู้ป่วยใหม่เพียง485คนเสียชีวิต20รายด้วยจำนวนผู้ป่วยใหม่ที่ลดลงก็ทำให้อามัดไรเซียปาเตรียรองผู้ว่าราชการกรุงจาการ์ตาถึงกับประกาศว่าเมืองหลวงเข้าสู่โซนสีเขียวและประสบความสำเร็จในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยเหตุที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงจากหลักหมื่นในเดือนกรกฎาคมสู่หลักร้อยณเวลานี้ขณะที่ผู้ได้รับวัคซีนครบ2เข็มก็มีมากถึง 54.6% ของประชากรในจาการ์ตาแต่ทว่าเรื่องนี้ก็มีนักระบาดวิทยาออกมาค้านโดยอ้างว่ารองผู้ว่ากำลังเข้าใจผิดเพราะภูมิคุ้มกันหมู่จะเกิดขึ้นเมื่อประชากรมากกว่า 80% มีภูมิคุ้มกันหมายความว่าแม้จะฉีดวัคซีนได้ 100% แต่หากวัคซีนนั้นมีประสิทธิผลในการป้องกันเชื้อเพียงแค่ 55%ก็ยังไม่สามารถมีภูมิคุ้มกันหมู่ได้อย่างไรก็ตามอินโดนีเซียเป็นอีกชาติที่ใช้วัคซีนของซิโนแวคฉีดให้แก่ประชาชนเป็นส่วนใหญ่รองลงมาเป็นของแอสตราเซเนกาออกฟอร์ดซิโนฟาร์มโมเดอร์นาและไฟเซอร์ไบออนเทค